รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มะเขือเทศเชอรี่เป็นพืชที่มีประโยชน์แต่คนไทยไม่กินกันคือเราอยากจะทำให้มะเขือเทศที่คนไม่กินกันเนี่ยมันสามารถทำให้คนอื่นได้กินเราก็เลยอยากจะปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตให้มะเขือเทศที่ประเทศไทยยังบอกว่าเป็นผักอยู่ให้มันเป็นผลไม้แล้วคนที่ไม่ทานมะเขือเทศก็สามารถทานได้เพราะว่ามะเขือเทศมีประโยชน์มากมายเนี่ยครับคุณปิยะกิจประสงค์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของฟาร์มมะเขือเทศเชอรี่แตะขอบฟ้าเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการเกษตรทำให้สามารถสานต่อและพัฒนาการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนทำให้มะเขือเทศกลายเป็นผลไม้ที่ไร้เมล็ดและให้รสชาติหวานแบบพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มและตอนนี้พราวก็อยู่กับเกษตรกรหนุ่มไฟแรงที่พูดถึงไปแล้วนะคะพี่ปิยะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปิยะคะมาเป็นเกษตรกรได้ยังไงคะก็คือตอนแรกหลังจากเราจบการศึกษามาแล้วก็ไปทำงานบริษัทอะไรเงี้ยจบทางด้านไหนมาจบทางด้านเกษตรครับโดยตรงเลยทางด้านนี้อยู่แล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอยากจะทำหรอกแต่คือเราตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินด้วยส่วนหนึ่งตอนที่หลังจากจะจบมาเราก็ใช่เราก็เลยไม่เลือกงานไม่ยากจนพอทำไปสักพักหนึ่งระยะหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่พอทำไปสักระยะหนึ่งทำงานบริษัทอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการเกษตรมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวกับเรามากเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะเรียนมหาลัยหรือว่าอะไรเงี้ยชีวิตเราก็อยู่กับคู่ขี่กับการเกษตรเพราะว่าเราเป็นเด็กชนบทเด็กบ้านนอกอะไรเงี้ยพ่อแม่ผมก็รับจ้างทั่วไปแต่รับจ้างในที่นี้คือรับจ้างในสายเกษตรทั้งหมดคาบกิ่งมะม่วงตอนกิ่งฝรั่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคู่ขี่กับการเกษตรตั้งแต่ตอนนั้นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยมี3งานรวมพื้นที่บ้านด้วยแล้วมันเหลือพื้นที่ทำกินประมาณสัก2งานเงี้ยคิดใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับไอ้พื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยให้มันได้มูลค่ามันสร้างมูลค่าได้อย่างเงี้ยถ้าเริ่มทำเกษตรปลายปี56คือช่วงนั้นเทรนสุขภาพมาแรงมากเหมือนว่าเทรนสุขภาพคือไปกินผักผลไม้ที่มันปลอดสารเคมีผักอินทรีย์อะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยมันสามารถสร้างมูลค่าให้กับเราได้อย่างเงี้ยครับคือถามว่าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี่ตอนที่เรามาหลังจากเราลาออกจากบริษัทมาเนี่ยเรามีเงินทุนก้อนหนึ่งเราเอาเงินทุนนั้นมาสร้างโรงเรือนโดยที่พืชเรายังไม่รู้ด้วยปลูกอะไรโอ้สร้างไว้ก่อนเลยสร้างไว้ก่อนเลยทำไมถึงคิดว่าต้องสร้างโรงเรือนคือการที่ผู้บริโภคเห็นโรงเรือนเนี้ยค่ะความมั่นใจผมว่าเกิน 50% ไปแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยใช่มันรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเราสามารถควบคุมอะไรได้อย่างตัวเองผมจบกีตาร์จบแมลงมาเราจะสามารถคอนโทรลอะไรได้มันง่ายขึ้นอะไรกับการใช้สารเคมีหรือไม่ใช้ที่มันเลือกปลูกมะเขือเทศน่ะคือเรามี2ช้อยให้เลือกตอนนั้นคือหลังจากเราสร้างโรงเรือนไปแล้วเรามีเมลอนกับมะเขือเทศที่เราจะปลูกค่ะเราก็ต้องมาตัดสินใจอีกว่าเราจะปลูกอะไรอันดับแรกเลยเมลอนถามว่าทำไมถึงไม่ปลูกเมลอนเมลอนที่หนองยะไซสุพรรณบุรีเป็นแหล่งที่ปลูกค่อนข้างใหญ่มากเขาเริ่มมา 10-20 ปีแล้วถ้าสมมติเราไปเพิ่มกำลังการผลิตเมลอนแล้วเราเพิ่งจะเริ่มเงี้ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เรื่องรสชาติเรื่องอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือเมลอน1ต้น1ลูกเราไม่มีความรู้เรื่องเมลอนเลยถ้าเกิดอีก2สัปดาห์เกิดตายขึ้นมาเนี่ยผลผลนั้นนี่จบเลยสำหรับผมนะครับคือตอนนั้นคิดว่ามันไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้วอย่างหนึ่งคือเมลอนนะครับถ้าสมมติว่าได้ผลผลิตมาแล้ว1ลูก100บาทขึ้นไปแน่นอนค่ะแล้วผมมองถึงผู้บริโภคถ้ามี20บาทไม่สามารถกินเมลอนได้อันนี้ก็เป็นของเมลอนส่วนมะเขือเทศยกตัวอย่างเดียวกันเลยค่ะถ้าสมมติว่าอีก2สัปดาห์เกิดจะเก็บเกี่ยวแล้วมันตายขึ้นมาเราสามารถเอาผลผลิตเนี่ยไปเชื่อมอบแห้งได้นะตอนนั้นที่เราคิดเชื่อมอบแห้งได้คือผลผลิตเราจะไม่เสียหายแล้วมะเขือเทศผมตั้งราคาตั้งแต่แรกคือกิโลกรัมละ100บาทสำหรับสีแดงลูกค้ามี5บาทผมสามารถขายมะเขือเทศผมได้เพราะว่าผมมองว่ามะเขือเทศก็คือมะเขือเทศถ้าสมมติคนไม่เคยได้ชิมของเรายังไงก็ไม่รู้ว่าของเราแตกต่างยังไงการซื้อ5บาท10บาทก็เป็นการตลาดที่เล็กๆน้อยๆแต่คุณได้ชิมพอชิมแล้วคุณจะรู้ว่าของเราแตกต่างยังไงต่อไปคุณจะมาซื้อ5โล10โลพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะปลูกอันนี้เราทำยังไงต่อคือหลังจากลงปลูกเนี่ยคือตอนแรกเราตั้งใจจะปลูกมะเขือเทศเชอรี่แต่เชอรี่ของเราจะเป็นเชอรี่ต่างประเทศหรือพันธุ์ไทยหรือว่าอะไรยังไงเราก็ปลูกหลายอย่างอย่างตัวผมเองผมจะเน้นสายพันธุ์ที่แบบยอดเขาเลื้อยไปเรื่อยๆถ้าสมมติได้ยอดเขาไปเรื่อยๆดอกเขาจะออกก็เก็บผลผลิตได้เรื่อยๆขายอย่างที่พี่ปิยะบอกเลยเวลามันเลื้อยไปเนี่ยสวยมากๆภายในฟาร์มนี้นะคะพื้นที่โรงเรือนของเราจะมีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันผมอย่างตัวผมเองผมขนาดโรงเรือนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่มากกว่าแต่การตั้งโรงเรือนควรจะตั้งเหนือใต้ค่ะเพราะว่า
เราปลูกพืชที่ต้นเขาสูงอะไรเงี้ยเขาจะได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันถ้าสมมุติว่าเราตั้งโรงเรือนความยาวตะวันออกตะวันตกเนี้ยต้นเขาจะบังกันทั้งวันมันจะได้รับแสงไม่ทั่วถึงอย่างนี้ครับนี่แสดงว่าโรงเรือนนี่คือต้องดูตั้งแต่ตอนตั้งโรงเลยนะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วขั้นตอนในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างมีความยากง่ายคือถามว่าขั้นตอนไม่ยากคือขั้นตอนของเราจะแบ่งเป็น 3-4 ขั้นตอนเล็กๆง่ายๆคือมีการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ3สัปดาห์อันนี้สามารถเพาะนอกโรงเรือนได้พอเราเพาะกล้าได้3สัปดาห์แล้วเราก็ย้ายเข้ามาในโรงเรือนเราย้ายมาได้ประมาณ2เดือนก็เริ่มเก็บได้แล้วก็เก็บแค่3เดือนแค่นั้นที่ฟาร์มค่ะเท่ากับว่ามะเขือเทศเชอรี่ใช้เวลาแค่ประมาณ2เดือนก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรานับตั้งแต่พอมาเลยก็ประมาณสัก2เดือนครึ่งก็เริ่มเก็บได้ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะก็สามารถทำกำไรสร้างรายได้ให้กับเราได้แต่ว่าของเรานี่คืออย่างนี้คือสามารถเก็บได้หรือยังคะคืออย่างนี้ยังเราจะยังไม่เก็บเพราะว่าอย่างอันนี้มันยังมีสีออกส้มๆอยู่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าสีส้มๆอ่ะเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกติดความเปรี้ยวเราต้องการมะเขือเทศให้เราเป็นผลไม้ไม่ต้องการให้เป็นผักเราก็เลยต้องการความหวานเข้าไปก็เลยให้แก่เต็มที่เราค่อยเก็บผลผลิตส่งผู้บริโภคให้แนะนำในการปลูกมะเขือเทศผมแนะนำให้ปลูกในช่วงอากาศหนาวๆก็คือถ้าสมมติว่าอากาศ25องศาขึ้นไปอะไรเงี้ยผลผลิตของมะเขือเทศมันจะดีมากและต้นจะไม่ค่อยมีปัญหากับโรคแมลงอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าปลูกในช่วงหน้าร้อนซึ่งผลผลิตไม่เป็นไปตามต้องการแล้วเพราะว่ามะเขือเทศมันไม่ต้องการอากาศร้อนอย่างที่เราเห็นนี่คือใช้ระยะเวลาไปนานแค่ไหนแล้วคะก็อันนี้เราตั้งแต่ย้ายปลูกมาเนี่ยอันนี้ประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนก็คือเนี่ยเราเก็บผลผลิตมาแล้ว1เดือนอ๋อคือเก็บไปแล้วรอบนึงด้วยเหรอคะถามว่าเป็นรอบไหมคือเราสามารถเก็บได้ทุกวันแต่เนี่ยคือเก็บตั้งแต่เริ่มเก็บครั้งแรกเราเก็บมาประมาณ1เดือนแล้วที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดเริ่มทำใหม่ๆก็จะเจอปัญหานั้นที่ว่ามันคืออะไรคะคือปัญหาที่ว่าคือยังทำใหม่ๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักตลาดแล้วไม่รู้จักตัวเราเองด้วยบางครั้งเราไปเห็นคนที่ปลูกแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยก็น่าสนใจปลูกตามดีกว่าอะไรเงี้ยการปลูกตามเป็นอะไรที่มันอย่างตัวผมเองผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักพืชตัวนั้นแล้วไม่รู้จักใจตัวเองว่าเราชอบตัวนั้นจริงๆหรือเปล่าทำไปผมว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่คือถ้าสมมติว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราค่อยๆศึกษาต้นพืชต้นนั้นแล้วศึกษาตัวเองว่าเราชอบอันนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้มันจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าแล้วเราก็จะชอบในสิ่งที่เราทำรายได้เป็นยังไงบ้างอ่ะรายได้ถามว่าจากคนอื่นอาจจะดูว่าไม่เยอะมากแต่คือเราคิดว่ามันก็เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัวเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นเราก็พออยู่ได้โอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะเดือนละ 3-4 หมื่นจากการขายมะเขือเทศเชอรี่เพียงอย่างเดียวใช่ครับที่นี่คือได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยไหมคะก็คือเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือเราต้องการให้กับคนอื่นๆหรือเกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยเข้ามาได้เรียนรู้แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางทีการที่คุณเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณจะได้รับไปอย่างเดียวเจ้าของฟาร์มก็ได้ด้วยอย่างของเราอย่างของผมเองผมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วอย่างของผมอยู่กับเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกเราจะมีสโลแกนของเราคือให้อย่างเต็มใจและรับอย่างพอดีใช่แล้วก็คือเราต้องการทำบ้านที่หรือฟาร์มของเราเนี่ยให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แบบว่าต่อไปใครนึกถึงมะเขือเทศต้องนึกถึงปิยะแตกขอบฟ้าประมาณโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแบบนี้พี่ปิยะเองมีวิธีการหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างเป้าหมายของผมคือได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบได้สิ่งที่รักแล้วมีอะไรก็ได้ใช้ชีวิตกับพ่อแม่หรือว่าอะไรให้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับตอนนี้พี่ปิยะก็เรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วนะคะมีความรู้สึกกับอาชีพนี้ยังไงบ้างตอนนี้คือพอเราทำไปแล้วเราผูกพันกับอาชีพเกษตรกรรมผมมองว่าอาชีพเกษตรรู้สึกรักและห่วงเห็นกับอาชีพนี้นั่นแหละค่ะก็เป็นความคิดนะคะของเกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่ที่เขาห่วงแหนในอาชีพนี้วันนี้ค่ะขอบคุณพี่ปิยะมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการปลูกมะเขือเทศเชอรี่แล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราได้รู้กันด้วยขอบคุณมากๆค่ะครับทำยังไงถึงจะสร้างรายได้ให้เรารวยได้คือปรับเปลี่ยนมุมมองและอย่าทำในรูปแบบเดิมๆอย่าปลูกพืชตามกระแสปลูกพืชในสิ่งที่เราสามารถสร้างรายได้สร้างมูลค่าได้ตั้งราคาเองได้มันก็จะเป็นอะไรที่เรารวยแน่นอนครับเกร็ดความรู้การเกษตรคุณปิยะเล่าว่าเคล็ดลับที่ทำให้มะเขือเทศเชอรี่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากสูตรใช้ปุ๋ยใส่บำรุงในแต่ละช่วงของการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ดังนั้นคุณปิยะจึงต้องผสมปุ๋ยเองเพื่อจะได้ปุ๋ยตรงตามความต้องการของมะเขือเทศเชอรี่โดยมีรายละเอียดของสูตรผสมปุ๋ยดังนี้ช่วงย้ายกล้าลงแปลงปลูกใช้ปุ๋ยสูตร2577ช่วงมะเขือเทศติดลูกใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15
ช่วงมะเขือเทศเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงใช้ปุ๋ยสูตร8/24/24โดยให้ปุ๋ยผ่านทางท่อเป็นระบบน้ำหยดค่ะคุณขวัญกมลบุติมนตรีเจ้าของสวนตามหอยพ่อผู้ที่ใช้ความชอบที่เคยชอบดูรายการเกี่ยวกับการเกษตรมาเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนจากลูกจ้างธรรมดามาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แม้อายุยังน้อยแต่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปลูกดอกขจรพันธุ์เกษตรที่ลักษณะพิเศษคือช่อใหญ่ดอกใหญ่รสชาติหวานน้ำหนักดีสวัสดีครับคุณน้ำสวัสดีค่ะคุณน้ำครับมีที่มาที่ไปเริ่มต้นในการมาทำสวนดอกขจรยังไงครับก็ตอนแรกทำงานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีความคิดที่ว่าอยากกลับมาทำเกษตรบ้านเราอย่างนี้ค่ะก็เลยศึกษาดูจากรายการเกษตรค่ะหาพืชที่แบบว่าเหมาะกับบ้านเราอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาทดลองปลูกดูค่ะตอนแรกเลยค่ะทำงานอยู่นู่นนานแค่ไหนครับก็1ปีครึ่งค่ะคิดว่าเราน่าจะทำได้ก็เลยออกมาทำเกษตรค่ะอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องศึกษาการทำการเกษตรแล้วจะกลับมาที่บ้านเพื่อมาทำการเกษตรครับเพราะว่าที่บ้านเนี้ยมีที่นาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พ่อกับแม่อย่างเงี้ยทำเกษตรอยู่แล้วค่ะเราก็เลยคิดว่าอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่าครองชีพก็สูงเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีเงินเก็บทำงานมาได้ก็มีแต่ใช้จ่ายออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามาอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะแล้วก็คิดว่าอาชีพเกษตรเนี้ยก็จะน่าเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะคุณน้ำครับหลังจากที่กลับมาที่บ้านแล้วเราเริ่มต้นยังไงต่อครับตอนแรกน้ำก็ดูจากรายการเกษตรใช่ไหมคะว่ามีขจรก็ส่วนมีสุขาน้ำก็สั่งมาประมาณ500กิ่งอย่างนี้ค่ะเอามาทดลองชำดูดินที่ใช้อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้จักแล้วก็โดนฝนบ้างน้ำขังบ้างก็ตายเหลือ300กิ่งอย่างนี้ค่ะพอครบ1เดือนก็ลงปลูกได้ค่ะก็มาทดลอง1งานก็ดีค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าผลผลิตมันจะดีไหมเพราะว่าเรายังไม่รู้จักพืชตัวนี้ดีก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าก็ดูแลปกติค่ะใส่ปุ๋ยคอกพรวนดินถางหญ้าปกติ3เดือนอย่างเงี้ยมันก็ออกดอกค่ะแล้วก็ขจรเนี้ยเป็นพืชที่ดอกใหญ่ค่ะน้ำหนักดีมีกลิ่นหอมรสชาติหวานค่ะคนส่วนมากเนี้ยจะนิยมทานค่ะทีนี้น้ำก็คิดว่าผลผลิตดอกเนี้ยอาจจะรายได้ยังไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดเฟซดูชื่อเฟซก็ดอกสลิดดอกขจรสวนตามห้วยพ่อเลยค่ะมีลูกค้าสั่งเข้ามา3คนค่ะตอนแรกแล้วก็น้ำก็คิดว่ามันดีค่ะมีคนสนใจเยอะน้ำก็มาคิดว่าจะขยายเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะขยายเพิ่มครับผมเริ่มเชื่อแล้วครับว่าหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับสนใจที่อยากจะปลูกดอกขจรหรือต้นขจรแบบนี้แล้วเริ่มอยากจะรู้ว่ามีวิธีการเตรียมพื้นที่ยังไงก่อนจะปลูกมีวิธีการปลูกดูแลยังไงรบกวนคุณน้ำพาไปชมหน่อยนะครับได้เลยค่ะไปเลยครับก่อนที่เราจะปลูกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือเตรียมแปลงยังไงบ้างครับสำหรับขจรเนี้ยครับมันเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายค่ะแล้วก็ทนแล้งเราก็ต้องยกล่องค่ะแต่ว่าถ้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยสามารถปลูกตามล่องได้ค่ะครับนอกจากการเตรียมยกล่องแล้วผมเห็นแอบมีตะข่ายมีไม้อะไรแบบนี้คือมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับจำเป็นค่ะเพราะว่าขจรอย่างเงี้ยมันเป็นไม้เลื้อยค่ะเราต้องทำค้างให้เขาเลื้อยเขาจะได้โตไวค่ะแล้วก็ให้ผลผลิตไวการปลูกเป็นยังไงครับระยะห่างของต้นเรื่องของการปลูกก็คือ1เมตรค่ะระยะห่าง1เมตรค่ะหลุมละ3ต้นค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปลูกกันดีกว่าเพราะตอนนี้ผมเห็นมีต้นพันธุ์อยู่พันธุ์นี้ที่เราปลูกคือพันธุ์อะไรฮะพันธุ์เกษตรดอกใหญ่ค่ะจะเป็นพันธุ์ที่น้ำหนักดีค่ะราคาก็ดีค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็คนนิยมทานเพราะว่ารสชาติหวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาทานยากด้วยค่ะครับผมมาเริ่มปลูกดีกว่าครับสาธิตผมดูหน่อยครับอย่างนี้เราจะปลูกลงพื้นที่ที่เป็นร่องใช่ไหมฮะใช่ค่ะหน้าแรงอย่างเงี้ยปลูกตามร่องได้เลยค่ะครับแล้วก็ขุดหลุมปกติค่ะความลึกของหลุมความกว้างของหลุมเป็นยังไงครับก็ประมาณ5ถึง10เซนประมาณนี้ค่ะครับผมเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกปกติเลยใส่ลงไปเลยค่ะตอนแรกก็ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรค่ะครบ1เดือนค่อยใส่ปุ๋ยคอกปกติค่ะอันนี้กลบไปเลยค่ะ1หลุมนี่คือทั้งหมดกี่ต้นฮะ2ต้น3ต้นได้หมดค่ะ2ถึง3ต้นค่ะรดน้ำพอชุ่มค่ะครับเป็นพืชที่ชอบน้ำมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่ายังไงเขาก็ชอบน้ำนะคะแต่ว่าสำหรับหน้าฝนเนี่ยน้ำขังเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดแค่พอให้เขาชุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะครับที่สวนนี้มีต้นที่โตแล้วอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีค่ะเดี๋ยวเรากวนคุณน้ำพาไปชมหน่อยได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวปลูกกันต่อนะค่ะ
นี่คือแปลงขจรที่โตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิตแล้วค่ะอายุ 3-4 เดือนค่ะครับเรามีวิธีการดูแลเขายังไงบ้างครับก็น้ำจะใส่ปุ๋ยคอกค่ะขี้วัวขี้ควายตามบ้านเราค่ะแล้วก็พรวนดินถางหญ้าก็เดือนละครั้งค่ะครับรดน้ำก็สูบใส่ตามร่องค่ะ2วันครั้งให้ชุ่มค่ะคุณน้ำครับแล้วในแต่ละวันเราต้องมาดูแลอะไรเขาไหมครับหรือว่าเราปล่อยให้เขาเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติได้เลยสำหรับขจรเนี่ยเป็นไม้เลื้อยค่ะเราต้องคอยเก็บยอดเขาอย่างเงี้ยพันขึ้นตาข่ายค่ะเขาจะได้ไม่เลื้อยไปตามดินถ้าเราเก็บขึ้นอย่างเงี้ยมันจะโตเร็วค่ะแล้วก็ให้ผลผลิตไวด้วยค่ะเดี๋ยวย้อนถามตาข่ายอย่างตาข่ายที่เราเห็นนี่มีความสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณ2เมตรค่ะก็คือว่าตามความสูงที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายๆค่ะแล้วระยะความห่างมีผลไหมครับไม่มีค่ะแต่ว่ามันจะสะดวกเวลาเราเดินเก็บผลผลิตอย่างเงี้ยค่ะครับศัตรูพืชของเขามีอะไรบ้างไหมครับมีเป็นเพี้ยแป้งช่วงหน้าแล้งเท่านั้นค่ะเราก็จะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยฉีดทุก15วันค่ะฉีดทางใบคุณน้ำครับและนี่ก็คือผลผลิตของเขาที่เราขายอยู่ก็คือดอกขจรใช่ค่ะเราจะต้องคัดไซส์คัดเกรดยังไงบ้างไหมครับที่เอาไปขาย3วันเก็บครั้งมันก็จะดอกประมาณนี้พอดีค่ะตูมตูมมันบานนิดนึงน้ำหนักกำลังดีค่ะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราปลูกต้นขจรมาเนี่ยเราขายอะไรเขาได้บ้างได้ทั้งดอกค่ะได้ทั้งกิ่งพันธุ์ค่ะกิ่งพันธุ์อย่างเงี้ยน้ำก็จะเอาไปชำขายเป็นต้นพันธุ์ด้วยค่ะทั้งนั้นผมเชื่อแล้วว่าหลายๆคนนะครับเริ่มอยากจะทราบแล้วว่าการตลาดของที่นี่เป็นยังไงมีการขายช่องทางไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปหาที่ร่มๆนั่งคุยกันดีกว่าได้ไปเลยครับเราก็ไปดูวิธีการปลูกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยครับคุณน้ำครับการตลาดของที่นี่เป็นยังไงครับค่ะก็ส่วนมากแล้วน้ำจะขายทาง Facebook ค่ะขายออนไลน์ค่ะแล้วก็น้ำจะโพสต์ขายอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะแชร์ไปแชร์ไปแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเรื่อยสั่งเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าเห็นปุ๊บก็แชร์ไปตลาดก็กว้างค่ะแล้วสินค้าที่ขายที่นี่มีอะไรบ้างครับอย่างที่เห็นตรงหน้าก็มีเป็นดอกค่ะดอกเงี้ยหนูจะส่งพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยกิโลละ80บาทค่ะครับแล้วก็จะเป็นกิ่งสดก็ตัดมาจากสวนค่ะอันนี้คืออายุ1ปีค่ะก็จะเป็นกิ่งละ4บาทค่ะกิ่งตัวนี้นี่ขายเพื่อให้เขาไปเพาะชำเองค่ะเพาะชำใส่ถุงดำแบบนี้ค่ะครับคือลูกค้าจะไปชำเองก็คือว่าถ้าเอาเราเอาไปชำ1เดือนปุ๊บก็จะได้ต้นพันธุ์แบบนี้ค่ะพร้อมลงปลูกครับพูดถึงดอกขจรครับเขามีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์อะไรบ้างครับสำหรับดอกแล้วก็ยอดอ่อนของขจรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยบำรุงโลหิตค่ะขับเสมหะแก้วิงเวียนสำหรับแก้เบื่ออาหารด้วยค่ะแล้วก็ส่วนรากอย่างเงี้ยก็ถอนสามารถถอนพิษได้ค่ะก็เรียกได้ว่าดอกขจรมีสรรพคุณหลากหลายเลยนะครับคุณน้ำครับแนวคิดในการเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ของคุณน้ำคืออะไรครับไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะขอให้ทำด้วยใจรักค่ะแล้วก็ให้ทำด้วยความขยันอดทนตั้งใจค่ะทำให้เต็มความสามารถค่ะแล้วผลที่ได้มันก็จะออกมาดีค่ะน้ำเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะคุณน้ำครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรท่านใดที่เขาสนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกดอกขจรสามารถเข้ามาศึกษาความรู้ได้ไหมครับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือเปล่าเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะที่สนใจในพืชตัวนี้ค่ะขจรน้ำยินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเลยค่ะจากวันแรกครับจนถึงวันนี้ความภาคภูมิใจของคุณน้ำคืออะไรครับก็ดีใจมากๆค่ะที่ประสบผลสำเร็จเหมือนในทุกวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้คุณน้ำฝากถึงหลายๆคนครับที่กำลังดูอยู่และอยากจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับคุณน้ำครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรขอให้ทำด้วยใจรักค่ะมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มความสามารถค่ะผลที่ได้ต้องออกมาดีแน่ๆค่ะเชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนต้องขอขอบคุณคุณขวัญกมลบุติมนตรีหรือว่าคุณน้ำครับขอบคุณครับก็คิดว่าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะทุกอย่างที่เราทำอย่างเงี้ยมันผลมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะเกล็ดความรู้การเกษตรอีกหนึ่งสูตรการบำรุงต้นขจรของคุณขวัญกมลคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีหน้าที่เพิ่มโปรตีนให้พืชเติบโตได้เร็วและแข็งแรงโดยมีส่วนประกอบและวิธีทำดังนี้ส่วนประกอบ 1. น้ำ5ลิตร 2. ไข่ไก่2ฟอง 3. ผงชูรส1ช้อนแกง 4. น้ำปลา1ช้อนแกงวิธีทำ 1. ตอกไข่และตีไข่ให้ฟู 2. ใส่ส่วนประกอบอื่นๆคนให้เข้ากัน 3. บดเปลือกไข่ให้หยาบและใส่ผสมเข้าด้วยกัน 4. หมักทิ้งไว้ใส่ขวดใสและนำไปตากแดดเป็นเวลา1เดือนโดยต้องมาพลิกขวดทุกๆ1วันจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงก็สามารถนำมาใช้ได้วิธีใช้กรองเอาแต่น้ำผสมจุลินทรีย์ในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ1ลิตร
ใช้ฉีดพ่นต้นดอกขจร1ครั้งต่อ2เดือน